สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้เป็นครั้งที่200นะครับมันจะต้องเอาเรื่องที่เกี่ยวกับ200นี่คือเหตุผลที่ผมขอกลับจากอินเดียมามีเรื่องในเมืองไทยเพราะปีนี้และเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่มีความหมายมีความสำคัญมากเพราะว่ามีการจัดงานเฉลิมฉลอง200ปีแห่งการทรงผนวชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับแล้วในวาระนี้เนี่ยนะครับมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญเพื่อชี้ให้เห็นถึงเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาครั้งใหญ่ของการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปีนี้หลายท่านคงจะงงเอ๊ะ200ปีพระจอมเกล้าเพราะจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยประสูติมาแล้ว220ปีนะครับสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประสูติเมื่อ2347มัน220ปีที่แล้วแล้วทำไมอยู่ๆเกิดการจัดงาน200ปีพระองค์ท่านท่านจัดเป็นงาน200ปีทรงผนวชทุกท่านคงทราบนะครับพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่2แล้วก็ท่านเคยผนวชเป็นเนนแล้วท่านก็สึกออกมาแต่พอมีพระชนมายุครบ20พรรษาเนี่ยพระองค์ทรงอุปสมบทเป็นพระแต่พออุปสมบทไม่นานเนี่ยพระราชบิดาคือรัชกาลที่2สวรรคตพระองค์ท่านจริงๆเนี่ยทรงศักดิ์นะเพราะเป็นพระบรมราชโอรสที่จะเป็นกษัตริย์แต่ด้วยความที่พระองค์มีพระชนมายุเพียง20พรรษาแล้วก็บวชอยู่ด้วยขณะนั้นเนี่ยพระโอรสองค์โตของรัชกาลที่2เนี่ยซึ่งไม่ได้ประสูติจากพระราชินีนะครับแต่ประสูติจากพระนางองค์อื่นเนี่ยนะครับคือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยท่านอาวุโสกว่าแล้วก็ทำงานรับใช้รัชกาลที่2มานานท่านก็เลยขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่3รัชกาลที่4ท่านก็เลยทรงผนวชต่อผนวชต่ออีกตั้ง20กว่าปีครับจนรัชกาลที่3เนี่ยท่านสวรรคตท่านก็ไม่ได้ตั้งใครเป็นรัชทายาทเป็นนายะก็เหมือนกับว่าจะส่งให้รัชกาลที่4เนี่ยนะครับที่ทรงผนวชเนี่ยได้ลาสิกขาออกมาครองราชแล้วพระองค์ก็ออกมาครองราชนะครับได้ลาผนวชออกมาครองราชอีกสัก10กว่าปีแล้วก็สวรรคตการที่คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุตทุกท่านคงรู้นะประเทศไทยเราเดิมเนี่ยเคยมีคณะสงฆ์อยู่ชุดเดียวนะครับแล้วก็เป็นชุดที่เป็นข้างมากอ่ะที่สืบต่อมาตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์แล้วต่อมาเนี่ยพอล้นเกล้ารัชกาลที่4ทรงผนวชตามที่ผมเล่านะครับเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยทรงผนวชแล้วพระองค์ทรงศึกษาไปศึกษามาพระองค์มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนื้อหาในพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงศึกษาจากตำราจากนี่จากพระไตรปิฎกหรือจากอื่นๆรวมทั้งจากที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะครับมันน่าจะมีอีกสักแบบหนึ่งที่มันพระองค์เห็นว่าจะหมดจดสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะครับพระองค์ก็เลยตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมค่อยเล่าต่อนะพระองค์เนี่ยจะตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมานั้นคณะธรรมยุทธ์จึงถือว่าปี2367เนี่ยนะเป็นปีของการเริ่มเกิดคณะธรรมยุทธ์เพราะว่าพระองค์ทรงผนวชแล้วพระองค์ก็ทรงศึกษาค้นคว้าแล้วก็พัฒนาจนเกิดเป็นคณะธรรมยุทธ์ตั้งแต่สมัยนู้นแหละนะครับคณะธรรมยุทธ์คือเอาธรรมะเป็นที่ตั้งเอาธรรมะเป็นหลักแล้วด้วยเหตุนี้นะครับคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ในประเทศไทยจึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวาระนี้นะครับโดยมีกิจกรรมมากมายไปหมดผมเนี่ยถูกทางมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมโศกราชให้ไปร่วมเสวนาในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับที่วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชผมก็ไปนำเสนอเสวนาส่วนใหญ่ก็มองโอ้พระองค์นี่นะทรงคำนวณเรื่องของสุริยุปราคาเต็มดวงได้แม่นยำกว่าฝรั่งชาติใดๆในโลกแล้วทรงคำนวณล่วงหน้าตั้ง2ปีพร้อมกับทรงเชิญชวนของคนในโลกเนี่ยให้มาดูสุริยุปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งสุริยุปราคากลางวันที่ว่ากอคือถึงขนาดที่ทรงคำนวณได้แม่นกว่า
แล้วเชิญชวนให้มาชมกันล่วงหน้า2ปีนะครับแล้วคนก็ยังไปชมแล้วพระองค์ไปชมด้วยทันสมัยนั้นคิดดูนะครับ200ปีที่แล้วถ้าเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเขาต้องโอ้โหราหูอมพระอาทิตย์นะเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะต้องไปไล่ราหูนะครับแล้วต้องระมัดระวังปรากฏว่าพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับตัดสินพระทัยเชื้อเชิญนานาชาตินะครับรวมทั้งพระประยุรญาตนะครับแล้วไปดูแล้วปรากฏว่าถูกต้องแม่นยำนะแล้วครั้งนั้นแหละครับที่ทรงติดมาเรียกลับมาแล้วก็ทรงประชวรจนถึงขั้นสวรรคตผมเนี่ยมองว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องการทำนายเรื่องของการเกิดสุริยุปราคาแต่พระองค์ท่านเนี่ยเอาวิธีวิทยาทางวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบทุกอย่างแม้กระทั่งงานพระพุทธศาสนาก็คือส่วนใหญ่เวลาเราบวชเราก็ต้องเรียนนะฮะมีศีลมีวินัยเราก็ศึกษาพระองค์ทรงผนวดก็มีแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนกันมาแต่พระองค์ไปอ่านพระไตรปิฎกเท่าที่จะหาอ่านได้บางอย่างมันแตกต่างบางอย่างน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าพระองค์ก็ตรวจทานคือวิธีทางวิทยาศาสตร์คือการตั้งคำถามการตรวจสอบใช่ไหมครับแล้วก็หาตำราเมื่อหาตำราอ้างอิงแล้วว่ากันมาก็อย่างหนึ่งแต่ต้องหาตำราเมื่อหาตำราตรวจสอบแล้วพิสูจน์ด้วยทำอะไรด้วยทดลองด้วยตนเองตอนที่วชิรญาโณภิกขุคือพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับท่านเริ่มทรงผนวดเนี่ยท่านตั้งคำถามไปตั้งคำถามมาท่านบอกว่าศึกดีกว่าถ้าหากว่าคำสอนที่เป็นไปในวงพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ศึกดีกว่าจะบวชต่อก็ต่อเมื่อได้เจอพระที่ทรงความรู้ที่แม่นยำแล้วพระองค์รู้สึกว่าถูกท่วนไม่ใช่นั้นท่านก็ออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็เรียนเอาก็ได้ไม่ต้องเป็นพระนะครับท่านตั้งพระทัยว่าจะศึกนะแต่บังเอิญนะครับก็มีข่าวว่ามีพระรูปหนึ่งนะครับมาจากพม่ามาจากแดนมอญรู้เรื่องนี้แม่นยำพระองค์ก็เลยไปท่านก็ไปขอเรียนรู้เหมือนจะอยู่ที่วัดบรมนิวาสไปเรียนรู้ไปศึกษามาจนโอ้ใช่แล้วพระองค์ก็เลยบวชใหม่ใช้คำว่าบวชใหม่นะครับแล้วทารีกรรมเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยว่าเอ้ยที่บวชครั้งที่แล้วอาจจะไม่บริสุทธิ์งั้นขอบวชใหม่แต่แนวนี้แนวที่มีต้นแบบที่เข้ากันกับพระธรรมคำสอนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อพระองค์ศึกษาทบทวนทดลองแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เลยเรียกว่าแนวทางนี้เรียกว่าธรรมยุทธนิกายและการบวชของท่านเนี่ยท่านก็เลยไปบวชตามแบบมอญแบบลังกาก็คือไปบวชในอุโบสถกลางน้ำอันนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นการบวชที่ถูกท่วนและบริสุทธิ์นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเป็นการเกิดขึ้นของธรรมยุทธนิกายแล้วพระองค์ก็ประกาศตั้งเป็นคณะแล้วคณะสงฆ์ธรรมยุทธก็จัดงานที่ผมเรียกว่า200ปีทีนี้ในการไปเที่ยวมีเรื่องเนี่ยมันต้องไปเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่เล่าโดยหลักการมันไม่เที่ยวมันไม่ได้นะครับคณะสงฆ์ธรรมยุทธเนี่ยเขาจัดบอกว่ามีที่เที่ยวหลายวัดมากเลยเขาเสนอทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด12วัดให้ไปเที่ยวแต่เขาไฮไลท์ไว้4วัดครับเพราะฉะนั้นผมพาไป4วัดนี้ก็พอและที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าไปเที่ยวในช่วงเขาจัดงานเนี่ยบางพื้นที่เขาเปิดเป็นกรณีพิเศษซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับเอาว่าถ้าท่านจะไปตามรอยก็ไปตามรอยได้แต่ไปตามรอยเฉพาะพื้นที่ที่เขาเปิดส่วนที่ปิดผมก็จะเล่าให้ฟังท่านก็ทิปๆเอานะครับวัดแรกแน่นอนครับคือวัดราชาธิวาสอยู่ที่แถวๆเทเวศทวารสุกรีนะครับวัดราชาธิวาสเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าล้นเกล้ารัชกาลที่4เนี่ยตอนที่ท่านทรงผนวดก็เป็นพระราชโอรสใช่ไหมผนวดก็ต้องบวชที่สำนักของสมเด็จพระสังฆราชก็คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแต่เมื่อท่านเรียนกับสมเด็จพระสังฆราชกับครูบาอาจารย์แล้วพระองค์ท่านเนี่ยมีคำถามไงอยู่ที่นี่ก็ไม่สะดวกพระองค์ท่านก็เลยหาวัดที่อยู่ไกลๆออกไปท่านก็มาอยู่ที่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดสมอรายก็เป็นวัดธรรมดาวัดสมอรายนี่แหละครับคือที่ที่พระองค์มาอยู่แล้วก็สิทธิ์ที่สนใจศึกษาตามแนวพระองค์ก็ตามมาอยู่ด้วยแล้วต่อมาพระองค์ก็เลยบวชที่อุโบสถน้ำที่วัดสมอรายซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชาธิวาสที่จะพาไปมีเรื่องวัดแรกถามว่าไปวัดราชาธิวาสเนี่ยผมเคยไปหลายครั้งแล้วและส่วนใหญ่ไปแล้วเนี่ยทุกอาคารปิดหมดได้เห็นแต่ข้างนอกปรากฏว่าการไปครั้งนี้เปิดหมดครับจุดแรกแน่นอนครับพอไปถึงวัดราชาธิวาสก็ต้องไปที่อุโบสถน้ำนะครับซึ่ง
จริงๆแล้วอุโบสถน้ำที่ทรงผนวดเนี่ยนะครับอยู่ในน้ำเป็นนาทีสีมาอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้าวัดแต่ทุกวันนี้เขาบอกของเดิมเนี่ยพังหมดแล้วแต่ไม่รู้สมัยไหนนะครับท่านก็บอกว่าเรามาสร้างจำลองกันดีกว่าเพราะเป็นที่ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงผนวดนะฮะแล้วเป็นที่เกิดของธรรมยุทธนิกายนะครับท่านก็เลยมาสร้างจำลองอยู่ในเขตสังขาวาสในช่วงงานเนี่ยก็เปิดให้เราขึ้นไปชมนะครับว่าโอ้อย่างนี้นี่เองนะครับอุโบสถที่เป็นศาลาลอยน้ำที่เจ้าฟ้าพระองค์นี้เนี่ยครับทรงผนวดแล้วทำให้ใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามสืบค้นค้นคว้าตำราแล้วก็ทำการทดลองปฏิบัติตรวจสอบอ๋อตรงนี้นี่เองที่ทรงผนวดแล้วก็ทรงศึกษาค้นคว้าทรงปฏิบัติจนมีพระราชศรัทธาที่จะสร้างอีกตัวแบบหนึ่งของวงการพระพุทธศาสนาขึ้นมาคือธรรมยุทธนิกายแต่ที่ผมชอบมากกว่านั้นก็คือว่าที่ข้างๆอุโบสถน้ำนี้นะครับที่แม้จะเป็นของสร้างจำลองมีการสร้างศาลานะครับเป็นศาลาเล็กๆแบบสมัยรัชกาลที่7รัชกาลที่8เท่มากแบบเรียบๆจะเรียกว่าอาร์ตเดโคก็ได้แต่มันดูแบบเก่ากว่าอาร์ตเดโคสวยมากอยู่อีกศาลาหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพอเดินไปในเขตสังฆาวาสของวัดราชาธิวาสเนี่ยกุฏิของพระเนี่ยงามมากเป็นกุฏิที่น่าจะสร้างสมัยแถวๆร .6 ร .7 นะครับเรียงรายไปจนถึงน้ำเลยแล้วก็พอไปถึงเกือบจะถึงท่าน้ำเนี่ยนี่คือเป็นศาลาการประเรียนไม้สักหลังมหึมาครับต้องเรียกว่าเป็นหลังมหึมาใหญ่มากผมไปทุกครั้งอยากเข้าไปให้ได้นะครับปิดทุกทีคราวนี้นะครับภาคบ่ายเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธเนี่ยมาสอนวิปัสสนากรรมฐานนะครับพอดีผมไปวันนั้นผมไปตอนเช้ายังไม่ถึงเวลาก็ได้พบศาลาการเรียนที่ผมว่าโอ้โหชอบไม้สักนะที่เป็นเสาต้นเบ้อเร่อเลยเป็นคานเป็นพื้นแผ่นเบ้อเร่อเลยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือบริบทที่ตรงพระประธานที่หน้าของศาลาการประเรียนรวมทั้งธรรมาสน์มีธรรมาสน์อยู่2องค์เป็นธรรมาสน์สร้างใหม่นะครับสร้างเอาแบบมาจากที่ธรรมาสน์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่พิษณุโลกแต่ก็ทำได้สวยมากนะครับธรรมาสน์ทั้ง2องค์นี้นะครับแกะสลักงดงามแต่งามแล้วเท่มากๆก็คือตู้พระธรรมในศาลาการประเรียนนะเป็นตู้พระธรรมไม้แกะสลักแบบจีนนะครับมีลายทองแบบจีนแต่สีพื้นเนี่ยโอ้ยจัดจ้านนะครับสวยมากสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีแบบที่เขาเรียกทุกวันนี้ที่เราเรียกกันว่าสีอะไรนะสีน่ารักน่ารักหวานหวานนะครับเรียกสีอะไรนะนึกไม่ออกนะครับใครนึกออกบอกด้วยแล้วกันอันนี้คือที่ศาลาการประเรียนพอลงจากศาลาการประเรียนนะครับก็เข้าไปเขตพุทธาวาสแน่นอนครับแกนกลางของวัดราชาธิวาสเนี่ยมีพระอุโบสถมีพระเจดีย์แล้วก็มีพระวิหารหัวใจอยู่ที่พระอุโบสถแล้วปิดเป็นประจำพระอุโบสถเนี่ยศิลปะก็เป็นแบบกึ่งร่วมสมัยแถวๆร.4 ร.5 นะครับก็มีมินิมอลหน่อยๆนะครับตามช่อฟ้าไวยากรณ์หน้าบานเนี่ยเป็นแบบมินิมอลนะครับไม่ได้เป็นแบบพระมหาราชวังที่มีช่อฟ้าไวยากรณ์หางหงอะไรนะครับแต่ความงามสำคัญที่สุดก็คือว่าข้างในพระอุโบสถครับข้างในพระอุโบสถเนี่ยท่านแบ่งเป็น2ตอนตอนในเนี่ยเป็นพระประธานเดิมนะครับซึ่งมีม่านกั้นต้องเดินทะลุเข้าไปนะครับมีพระประธานเดิมนะครับซึ่งที่ฐานเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรังคารของสมเด็จพระพันวสาทุกท่านนึกออกพระพันวสาคือใครพระพันวสาก็คือเป็นพระราชชนนีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศก็คือของเจ้าฟ้ามหิดลเป็นย่าเนาะของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เป็นย่าทวดของรัชกาลที่10นะครับที่นี่เป็นที่บรรจุสรีรังคารของสมเด็จพระพันวสาแต่ที่งดงามและสำคัญมากๆคือครึ่งหน้าของพระอุโบสถครับครึ่งหน้าของพระอุโบสถเนี่ยนอกจากพระประธานซึ่งงดงามมากแล้วเนี่ยนะครับยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ออกแบบโดยสมเด็จกรมพระยานริศนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าอาจารย์ใหญ่เป็นช่างใหญ่ของรัตนโกสินทร์แต่ระบายสีโดยช่างจากอิตาลีซึ่งเป็นคนที่ระบายสีพระที่นั่งบรมพิมานระบายสีพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยครับโอ้ตรงนี้เนี่ยภาพฝาผนังเนี่ยเป็นแบบฝรั่งแต่ร่างโดยครูช่างใหญ่ของไทยนะครับระบายสีแบบเฟรสโก
เรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการชุมนุมของสักยะราชมีรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเจ้าแห่งสักยะอยู่รายรอบนะครับอีกชุดหนึ่งเป็นรูปมหาเวสสันดรชาดกตั้งแต่กันแรกจนถึงกัน13เรียงรายไว้แบบงดงามจริงๆแค่ได้เห็นแค่นี้ก็พอแล้วแต่จริงๆวัดราชาธิวาสยังมีอีกหลายอย่างนะครับในพระเจดีย์ในพระวิหารที่อยู่ติดกับเจดีย์แต่ที่สำคัญเนี่ยยังมีอีก3พระตำหนักพระตำหนักที่สำคัญสุดๆแล้วช่วงนี้เปิดก็คือว่าพระตำหนักของพระจอมเกล้าตอนที่ทรงผนวชเนี่ยประทับอยู่ที่พระตำหนักนี้เราสามารถขึ้นไปนั่งได้อยู่ในพระตำหนักจริงถ้ามีเวลาจะไปนั่งสมาธิอยู่ในนั้นเลยแต่ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีตู้จัดแสดงวัตถุนะวัตถุธรรมทั้งหลายของครูบาอาจารย์ของพระทั้งหลายซึ่งเป็นมหาเถระทั้งสิ้นนะครับจัดแสดงอยู่ในตู้ผมดูแล้วหลายอย่างมันน่าดูไปหมดเลยตื่นเต้นมากนะครับมีแม้กระทั่งแม่พิมพ์หนังสือน่าจะสมัยนู้นมีรูปพระจอมเกล้าด้วยถัดมาก็คือเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระพันปีนะครับที่ชะลอออกมาจากวังพญาไทโอ้อันนี้เป็นไม้สักหลังเบอร์เริ่มเลยนะครับสวยมากว่ากันว่าสมเด็จพระพันปีนะครับทรงสวรรคตในพระตำหนักนี้แล้วตอนหลังรัชกาลที่7ก็เลยให้ย้ายรัชกาลที่6ให้ย้ายออกไปไว้ที่ไหนสักแห่งรัชกาลที่7ให้ย้ายมาไว้วัดราชานะครับเพราะว่าพระสรีรังคารของสมเด็จพระพันปีเนี่ยอยู่ที่ใต้พระประธานที่ด้านหน้าของพระอุโบสถของวัดราชาธิวาสแห่งนี้นะครับถัดมามีพระตำหนักสี่ฤดูอีกหลังหนึ่งนะครับตรงพระตำหนักสี่ฤดูเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีพระแท่นมนังคศิลาอาจจำลองแล้วก็มีพระศรีมหาโพธิรัชกาลที่สองทรงปลูกนะครับนอกจากนี้ยังมีโอ้ที่เท่มากคือหอระฆังที่นี่หอระฆังที่นี่สร้างเป็นซุ้มใบเสมาใหญ่มากสูงแบบเท่แล้วก็ไม่เหมือนใครท้ายสุดนะครับที่นานๆเปิดก็คือพิพิธภัณฑ์ของวัดราชามีนิทรรศการแต่ที่สำคัญคือเครื่องสังเคตกับเครื่องไทยธรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการแต่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับที่นี่ที่สำคัญก็คือมีเครื่องสังเคตในงานพระบรมศพของเจ้าจอมมันดาเปี่ยมซึ่งเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนางเรือล่มของสมเด็จพระพันวสานและของสมเด็จพระพันปีรัชกาลที่6เนี่ยท่านสร้างทำเครื่องสังเคตไว้อย่างอลังการครบชุดก็มีจัดแสดงที่นี่แต่ก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะครับทั้งหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่จัดแสดงแล้วก็ได้ไปตามรอยกันที่วัดราชาต่อจากวัดราชาก็มีวัดบวรต่อจากวัดบวรก็เป็นวัดราชประดิษฐ์แล้วก็วัดมกุฏกษัตริย์วัดบวรจริงๆเนี่ยผมเคยพาไปหลายครั้งท่านเองก็เคยไปแล้วนะครับคราวนี้มี2พิเศษที่ผมอยากเจาะจงในวาระ200ปีของทรงผนวชและการสถาปนาคณะธรรมยุตินิกายแล้วก็ไม่อยากให้ท่านพลาดก็คือว่าแวะไปกราบพระพุทธชินสีห์พระศาสดาในพระอุโบสถแล้วเนี่ยครับมาเดินผ่านพระตำหนักเพชรพระตำหนักจันทร์รวมทั้งพระตำหนักปัญญาที่รัชกาลที่4ทรงประทับสมเด็จกรมพระปวเรศซึ่งเป็นพระสังฆราชนะครับทรงประทับรวมทั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้าวชิรญาณวโรรสวชิรญาณวงศ์ทรงประทับนะครับอันนี้ก็บางวันเขาเปิดบางวันเขาก็ปิดแต่เดินข้างหน้าแค่นั้นก็งามแล้วแต่ที่สำคัญคือต้องไปที่อาคารมนุษย์มากมานพอาคารมนุษยนาคมานพเนี่ยตอนนี้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็นานาหนังสือนะครับนิสการที่ไม่อยากให้พลาดนะครับในการระลึกถึงท่านเนี่ยก็ต้องไปที่ห้องที่แสดงพระราชประวัติของรัชกาลรัชกาลที่4ที่นี่แหละครับแสดงพระราชประวัติโดยสังเขปว่าด้วยเรื่องของการทรงผนวชแล้วก็การศึกษาค้นคว้างานพระพุทธศาสนาทรงสถาปนาคณะธรรมยุทธ์ทรงคิดค้นอักษรอริยกะโอ้พระองค์ท่านเนี่ยสุดยอดนะครับคิดว่าถ้าคนในโลกนี้จะเรียนพุทธศาสนาร่วมกันได้มันต้องมีอักษรกลางร่วมกันไม่ใช่เรียนบาลีภาษาไทยภาษาโรมันท่านคิดค้นอักษรอริยกะเพื่อจะใช้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใช้นะครับแต่แค่ไอเดียการคิดค้นก็สุดยอดแล้วนะครับอันนี้มีนิสการพระราชประวัติของพระองค์ท่านรวมทั้งอีกห้องหนึ่งว่าด้วยพระราชประวัติพระประวัติของสมเด็จกรมพระปวเรศและกรมพระวชิรญาณวโรรสซึ่งทั้งสามองค์เนี่ยเป็นพระภิกษุสงฆ์สำคัญนะครับในการสืบสารงานธรรมยุทธนิกายที่ร้นเก้ารัชกาลที่4ท่านเริ่มไว้นะสืบมาวชิรญาณวโรรสก็เป็นพระโอรสของรัชกาลที่4นี่แหละครับแล้วก็มาสืบเป็นสังฆราชในสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ที่สำคัญนะครับเป็นเปิดใหม่นะครับคืออาคารพปร.ครับอาคารพปร.เนี่ย
เปิดใหม่ในวาระนี้แล้วฟังมาว่าต่อไปนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดนะครับแน่นอนหรือไม่ท่านต้องไปสืบค้นตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ความน่าชมของอาคารผปร.เนี่ยเขาจัดแสดงทั้ง3ชั้นชั้นที่1ถ้าใครอยากเห็นนะครับตาลปัดย่ามรวมทั้งผ้าห่อคัมภีร์โบราณของวัดบวรต้องไปดูที่ท่านอย่าลืมวัดบวรเนี่ยเป็นวัดเก่าแล้วก็สถาปนาหลังจากพระภิกษุรัชกาลที่4ท่านอยู่ที่วัดสมอรายเนี่ยต่อมารัชกาลที่3ก็อาราธนาให้มาอยู่ที่วัดบวรนะครับเพื่อจะได้อยู่ใกล้หน่อยนะครับแล้วก็มีอารามที่เป็นอารามหลวงมากขึ้นนะครับเพราะวัดบวรเนี่ยเป็นวัดของวังหน้าแล้วท่านก็เลยมาขับเคลื่อนงานขยายงานพระพุทธศาสนารวมทั้งงานคณะธรรมยุทธจากวัดบวรเพราะฉะนั้นการที่มีตาลปัดมีย่ามแล้วก็มีผ้าห่อคัมภีร์จำนวนมากเนี่ยจัดแสดงเนี่ยผมว่าถือเป็นคลังที่น่าจะใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดนะครับถ้าใครสนใจต้องไปดูนี่อยู่ในชั้นหนึ่งพอขึ้นไปที่ชั้นที่สองอันนี้ยิ่งกว่านี้นะครับเป็นการแสดงเพื่อเครื่องสังเคตและเครื่องไทยธรรมที่นี่เขาอนุญาตให้ถ่ายรูปนะครับที่มีการถวายมายังวัดบวรและวัดบวรเก็บรักษาไว้มีจัดแสดงกันเป็นตู้มีตู้โบราณที่งามมากมีแม้กระทั่งพระสำคัญพระนะฮะต่างๆมาจัดแสดงอยู่ที่นี่นะครับถ้าใครสนใจพระกิ่งราวเรศนะครับก็ต้องไปอยู่ที่นี่พอชั้นที่3เนี่ยเป็นห้องแสดงพระพุทธรูปสมัยต่างๆที่มีคนเอามาถวายหรือว่าทางวัดได้รับมารักษาไว้ซึ่งมีทั้งของเก่าของใหม่มากไปหมดแต่กลุ่มที่น่าสนใจคือพระที่สมเด็จพระราชชนนีนะครับศรีสังวาลเนี่ยครับทรงปั้นแล้วทำโอ้โหมีแสดงอยู่เป็นตับเลยครับผมเห็นแล้วน่าสนใจมากออกจากวัดบวรเนี่ยเวลากำลังจะหมดเนี่ยผมก็มีอีก2วัดนะครับไปให้จบแล้วจริงๆก็2วัดนี้ก็คือวัดราชประดิษฐ์วัดราชประดิษฐ์เนี่ยอยู่ติดพระมหาราชวังเลยเป็นวัดที่รัชกาลที่4ท่านให้สร้างแล้วว่ากันว่าเป็นวัดแรกที่สร้างของคณะธรรมยุทธ์พระองค์ทรงให้สร้างเพราะรายรอบเนี่ยเป็นของมหานิกายหมดคือนิกายเดิมเลยเรียกว่ามหานิกายเป็นนิกายใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ที่เกิดขึ้นมาใหม่เรียกว่าธรรมยุทธนิกายเนี่ยถ้าเกิดให้สร้างวัดราชประดิษฐ์อยู่ใกล้ๆวังถ้าจะมาก็ได้มาง่ายนะครับด้วยการซื้อที่ของข้าราชบริพารในย่านนั้นแล้วสร้างเป็นวัดขนาดเล็กนิดเดียวนะฮะกระทัดรัดที่นี่ก็จะมีพระวิหารมีพระเจดีย์ประสานเจดีย์แล้วก็มีปราสาทแบบดูแล้วเหมือนปราสาทเขมรนะครับแล้วมีพระบรมรูปของรัชกาลที่4ประดิษฐานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่หน้าพระเจดีย์เนี่ยมีรูปสมเด็จพระสังฆราชสาซึ่งถือว่าเป็นพระสังฆราชคู่บารมีของรัชกาลที่4นะท่านเนี่ยสวรรคต2411ท่านสร้างเมื่อ2408สร้างเสร็จแล้ว 2-3 ปีท่านก็สวรรคตแต่ก่อนจะสวรรคตเนี่ยท่านสร้างอีกวัดหนึ่งเพื่อจะเป็นวัดเชิงอนุสรณ์สถานคู่กับวัดสมณัสเรียกว่าวัดมกุฏกษัตริยารามตอนสร้างเนี่ยท่านให้ชื่อว่าวัดนามบัญญัตินะครับในช่วงงาน200ปีนี้ก็เปิดวัดนี้เพื่อให้คนได้ไปชื่นชมตัวอย่างอีกวัดนึงที่ทรงสถาปนาให้สร้างไว้เมื่อปี2411ก็เป็นปีที่ทรงสวรรคตนั่นแหละนะครับสร้างไม่เสร็จรัชกาลที่5รัชกาลที่6ก็ทรงทำต่อนะครับที่วัดนี้เนี่ย เขาเน้นให้เห็นถึงการทรงค้นคว้าถึงแบบอย่างการสร้างพระพุทธรูปการสร้างสถูปเจดีย์ตามแบบครั้งพุทธกาลนะครับก็มีนิทรรศการกึ่งแสงเสียงเล็กน้อยให้แสดงให้ชมทั้งหมดนี้แหละครับคือ4วัดในวาระ200ปีทรงผนวดของวชิรยาโนภิกขุหรือพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีความหมายมากเพราะว่าพระองค์ท่านทรงนำวิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร์หรือจริงๆก็คือแบบพุทธศาสตร์นะครับก็คืออย่าเชื่อให้ตรวจสอบได้ลองปฏิบัติจนสัมผัสเองได้แล้วจึงเชื่อเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยได้ทดสอบด้วยวิธีนั้นแล้วก็ทรงพบว่าพระพุทธศาสนามีหัวใจสำคัญมีแก่นแท้สำคัญที่สามารถนำมาศึกษา
ปฏิบัติได้แล้วทรงเผยแผ่จนออกมาเป็นคณะธรรมยุตินิกายแล้วคณะสงฆ์ธรรมยุตของประเทศไทยจึงร่วมกันจัดงานนะฮะ200ปีทรงผนวดพร้อมกับเป็นการ200ปีที่เกิดคณะสงฆ์ธรรมยุตขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมถือว่าเป็นอีกการขยับใหญ่ของการพระพุทธศาสนาไทยเมื่อ200ปีที่แล้วสืบมาจนทุกวันนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็มี2นิกายใหญ่นะครับคือมหานิกายซึ่งเป็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่หมู่มากซึ่งสืบมาแต่เดิมซึ่งท่านก็มีการสอบทานปรับปรุงพัฒนาไม่แพ้คณะสงฆ์ธรรมยุตนะครับที่เริ่มมา200ปีที่แล้วขณะเดียวกันเรายังมีจีนนิกายยังมีอนัมนิกายแล้วมีอีกหลากหลายแนวทางให้ศึกษาและปฏิบัติก็อยากจะเชิญชวนให้อย่างน้อยนะไม่ต้องเป็นธรรมยุตก็ได้ให้เห็นคุณค่าความหมายของพระพุทธศาสนาและเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแนวทางที่ท่านชอบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านศรัทธาและช่วยท่านได้แต่ที่สำคัญก็คือทดลองปฏิบัติจนได้สัมผัสผลแล้วก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นชาวพุทธนะครับเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาที่สืบมาจนถึงเราในทุกวันนี้สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา